วันนี้นะฮะเอก็จะมาเล่าถึงเรื่องของคนรักต่างๆของซูสตาบให้กลายเป็นวัวไปก่อนนะฮะอยู่ดีๆวันนึงเนี่ยขนก็ยาวขึ้นตามร่างกายไปถูกเสกให้กลายเป็นหมีไปแล้ว nope. นี่เอกกำลังจะเล่าซีรีส์วายที่มีมาก่อนคริสตกาลซะอีกนะครับเรื่องราวความรักระหว่างซูสแล้วก็เจ้าชายแกนเนมีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Myth Boy Channel เพื่อนๆฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย Back Boy Channel จะขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะเพราะว่าเอกเนี่ยจะมาเล่าถึงเรื่องของมิธหรือว่ามิโทโลจีนะฮะเกี่ยวกับเทพกรนำความเชื่อโบราณต่างๆนะฮะมาเล่าให้เพื่อนๆในช่องฟังก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นเนิร์ดหรือว่าชื่นชอบในเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกเทพเจ้าโรมันเหมือนกับเอกหรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยเอกเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเลยอ่านมาค่อนข้างเยอะรวมถึงไปฟังจากหลายๆช่องนะฮะรวมถึงช่องที่เอกเป็นแฟนคลับเลยก็คือช่อง Pharos Channel เคยมีคลิปcollaborate กับแบรนด์เอกๆนะฮะในรายการช่างเชื่อมในการเชื่อมถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเงินกับเทพกรนามกรีกนะฮะแล้วถ้าให้พูดถึงเรื่องของความชอบเกี่ยวกับเทพกรนามกรีกของเอกเนี่ยไม่ได้ชอบแค่อ่านหรือว่าศึกษาค้นหาความรู้นะฮะแต่ว่าเอกเนี่ยเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมากมายเลยจนเอามาออกแบบนะเป็นงานจิวเวลรี่หรือว่างานเครื่องประดับที่เอกทำสำหรับแบรนด์เอกๆใครเป็นแฟนเอกๆมาเนี่ยก็น่าจะพอเห็นแชปเตอร์ก่อนๆนะที่เอกเคยออกแบบงานที่ได้รับอินสปิเรชันมาจากเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นอพอลโลอะธีนาโพไซดอนและวันนี้ก็เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าเอกกำลังจะมีลอนช์แชปเตอร์ใหม่ล่าสุดนะครับแชปเตอร์ที่19กับการดึงเอาเรื่องราวของเทพเจ้าที่เรียกได้ว่าGod of all gods ก็คือเทพแห่งเทพทั้งปวงนะฮะฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆที่เป็นเนิร์ดเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะพอทราบแล้วนะฮะว่าเอกกำลังพูดถึงเทพเจ้าซูสหรือว่าเทพเจ้าแห่งสายฟ้านั่นเองเรื่องราวของเทพเจ้าสายฟ้าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เอกจะมาเล่าในเรื่องดีเทลอะไรบ้างเนี่ยก็ติดตามกันด้วยนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เปิดมาดูคลิปเอกนะฮะแล้วชื่นชอบในเรื่องของแบรนด์สินค้าต่างๆที่เป็นลักชัวรี่ช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์ต่างๆนะฮะก็กดตรงนี้เลยนะฮะปุ่ม subscribe รวมไปถึงเจ้าปุ่มกระดิ่งข้างๆกันเพื่อ YouTube เตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยนะครับโอเคครับมาพูดถึงเรื่องของซูสเนี่ยถ้าให้นึกถึงเขาเนี่ยเราจะต้องนึกถึงว่าเขาเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่เหมือนกับว่าปกครองโอลิมปัสนะฮะแล้วก็ปกครองเทพทั้งปวงเลยสตอรี่ของเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เขาเกิดเลยเพราะว่าตัวซูสเองเนี่ยนะฮะเกิดมาจากเทพเจ้าโครโนสซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีคำทำนายว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะเกิดมาแล้วจะฆ่าจะโค่นบัลลังก์ตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นโครโนสเนี่ยเวลามีลูกแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะจับลูกเนี่ยกินไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ของซูสเนี่ยที่เกิดมาก่อนเนี่ยก็โดนจับกินไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโพไซดอนเป็นใครก็ตามเนี่ยจนมาถึงซูสครับแต่ว่าเขาโชคดีตรงที่ว่าแม่ของซูสเนี่ยเห็นใจนะก็เลยแอบคลอดแล้วก็แอบเอาซูสเนี่ยไปฝากไว้ในป่านะ wow. ให้สัตว์ดูแลแล้วก็ระหว่างที่ซูสเติบโตขึ้นมาเนี่ยพ่อของเขาก็จะไม่รู้เลยว่ายังมีลูกอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ไม่ได้ถูกกินไปนะฮะสุดท้ายก็เป็นไปตาม prophecy หรือว่าคำทำนายก็สามารถที่จะกลับมาแล้วก็โค่นบัลลังก์แล้วก็ฆ่าพ่อตัวเองได้นะฮะฆ่าไม่พอนะฮะพาเอาพี่น้องต่างๆที่เคยโดนกินเข้าไปออกมาได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นซูสเนี่ยก็ได้รับสมญานามว่าเป็นเทพเจ้าของเทพทั้งปวงเลยนะฮะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากเทพอื่นๆเนี่ยให้ปกครองทั้งโลกทั้งสวรรค์ทุกที่เลยนะฮะแต่ว่าซูสเองเขาก็เล็งเห็นว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปกครองได้ทั่วหมดก็เลยให้พี่น้องของเขานะฮะช่วยดูแลก็คือโพไซดอนเนี่ยดูแลมหาสมุทรไปนะครับแล้วก็เฮดิสก็ไปดูแลปรโลกหรือว่า Underworld นั่นเองนะครับส่วนซูสเนี่ยก็จะดูแลทั้งโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์ครับผมท
ทีนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องซูสเนี่ยมันเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังอำนาจความเก่งกาจของเขาเนี่ยแต่มันมีอีกเรื่องนึงนะฮะของซูสที่เรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า notorious นะฮะหรือว่ามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าซูสเนี่ยเป็นเทพเจ้านักรักหรือว่ามีแฟนมีแอฟแฟร์เยอะมากโอเค number 1เลยฮะเป็นเบอร์1เลยกับเทพองค์อื่นๆหรือว่ามนุษย์คนอื่นๆเนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเอก็จะมาเล่าถึงเรื่องของ lovers of Zeus นะหรือว่าคนรักต่างๆของ Zeus โดยที่เอกจะเลือกมาทั้งหมด4คนครับมาเล่าให้ฟังแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยนะฮะ Io Europa Ganymede แล้วก็ Callisto ครับเอกพูดชื่อทั้ง4นี้ไปแล้วเนี่ยถ้าใครเป็น geek หรือว่าเป็น nerd ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์นะฮะอาจจะคุ้นๆว่าเอ๊ะ4ชื่อนี้น่ะเป็น4ชื่อของดวงจันทร์ที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดีนี่นาถูกต้องเลยนะทั้ง4ชื่อเนี่ยเป็น4ชื่อของดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด4อันดับแรกนะฮะที่ถูกค้นพบในศตวรรษที่15โดยกาลิเลโอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงจันทร์ทั้ง4ก็จะมีอีกชื่อนึงว่า Galilean Moons นะฮะหรือว่าดวงจันทร์ที่ค้นพบโดยกาลิเลโอนั่นเองอ้าวแล้วถามว่าทำไมชื่อของดวงจันทร์ถึงเป็นชื่อของ Lovers หรือว่าคนรักของ Zeus ล่ะก็ต้องบอกว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าจูปิเตอร์เนี่ยนะฮะจูปิเตอร์เป็นชื่อของเทพโรมันนะครับซึ่งเทียบเคียงกับเทพของกรีกเนี่ยก็คือเทพซูสนั่นเองพูดง่ายๆนะฮะก็คือดวงจันทร์ทั้ง4ที่เป็นบริวารนะ Io Europa Ganymede Callisto เนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนเมียน้อยนะฮะเหล่าคนรักที่คอยรายล้อมรอบๆเทพเจ้าซูสก็เรียกว่ามีที่มาแบบนี้นะฮะก็ไม่เสียเวลาเอกจะไปเริ่มกันที่คนแรกเลยก็คือ Io ครับผมให้พูดกันถึงเรื่องของ Io นะฮะ Io เนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะฮะบางตำนานก็บอกเป็นเจ้าหญิงบางตำนานก็บอกว่าเป็นเหมือนนักบวชหรือว่าเป็นผู้ติดตามนะครับผมของเทพเจ้าเฮราซึ่งใครรู้นะฮะเฮราเนี่ยเป็นเมียหลวงของซูสเลยนะฮะแล้วก็เป็นเมียที่เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นเมียธรรมดาแต่ขี้หึงสุดๆนะฮะIo เป็นหญิงสาวที่เป็นนักบวชติดตามอยู่ที่วิหารของเฮรานะฮะแล้วก็ด้วยความที่ซูสก็ต้องมาหาเฮราบ่อยๆเจอกันเนี่ย Io เขาสวยมากจนต้องตาต้องใจซูสนะครับจนวันนึงเนี่ยจับเอา Io เนี่ยทำเมียเลยครับผมซึ่งแน่นอนพอหายไปกับ Io นานๆเนี่ยเฮราก็ต้องแบบสงสัยแล้วว่าIo หายไปไหนนะฮะทำไมไม่อยู่ที่วิหารก็มองไปรอบๆเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามันมีเมฆหมอกแปลกๆเนี่ยอยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยแล้วมันแปลกๆมากเลยแล้วรู้แล้วว่าเมฆหมอกนั้นต้องเป็นซูสแน่นอนเลยแล้วต้องอยู่กับผู้หญิงแน่ๆเลยก็เลยเข้าไปที่ใกล้ๆเมฆทีนี้เนี่ยพอซูสเนี่ยรู้แล้วว่าเฮรากำลังจะมาหาเนี่ยนะฮะก็กลัวนะฮะกลัวความผิดก็เลยรีบเสกสาบให้กลายเป็นวัวไปก่อนนะฮะก็เป็นวัวสวยงามตัวนึงเลยทีนี้พอเฮรามาเห็นเนี่ยเมฆหมอกก็จางหายไปซูสก็บอกว่ามาทำอะไรหรอนี่ฉันอยู่กับวัวเนี่ยวัวตัวนี้สวยมากเลยนะก็ชมความงามของวัวไปเฮราเนี่ยรู้นะครับเขาเป็นเมียหลวงเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเนี่ยไม่ใช่วัวธรรมดาต้องเป็นเมียน้อยซูสแน่เลยเฮราก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ครับเขาก็แกล้งเดินเข้าไปแล้วก็วัวสวยจริงๆด้วยเนาะงั้นขอได้ไหมขอเอาไปอยู่ด้วยได้ไหมซึ่งซูสนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ากระอักกระอ่วนเพราะไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าไม่ได้เพราะนี่คือเมียที่เสกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยต้องจำยอมบอกไปว่าได้ส่งไปนะครับซึ่งเฮราเนี่ยก็เอาวัวเนี่ยมาอยู่กับตัวเองแต่ไม่ได้อยู่ธรรมดานะฮะเขารู้ว่าเนี้ยไม่ใช่วัวจริงๆหรอกแต่จะต้องเป็นเมียของซูสแน่เลยก็เลยให้ยักษ์ร้อยตาหรือว่าอากัสเพนอปทัสเนี่ยเฝ้าดูแลไว้ไม่ให้ใครเนี่ยมาขโมยมาใกล้วัวตัวนี้ได้เลยนะฮะซึ่งยักษ์ร้อยตาเนี่ยเขาก็จะมีตารอบๆตัวเวลาเขาหลับเนี่ยมันก็จะมีตาที่เปิดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกได้ว่าดูเจ้าวัวตัวนี้ตลอดไม่ให้ใครมาแย่งไปได้เลยซูสเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็กังวลนะฮะก็จะทำยังไงดีล่ะสุดท้ายเนี่ยไปได้รับความช่วยเหลือจากเฮอร์มิสนะหรือว่าแอร์มิสนั่นเองนี่ก็เป็นจุดเชื่อมโยงของแบรนด์ที่รักนะฮะก็เฮอร์มิสเนี่ยถือเป็นเทพที่มีวาจาที่ไพเราะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังสามารถเล่นดนตรีได้นะก็เรียกได้ว่าเล่นดนตรีเป่าปีนู่นนี่นั่นกล่อมให้ยักษ์เนี่ยหลับลงได้ทั้งร้อยตาเลยนะครับสามารถที่จะฟันหัวขาดเลยฮะก็
ท่ายักษ์ได้แล้วก็พา IO เนี่ยออกไปได้นะครับผม IO เนี่ยพอหลังจากหนีออกไปเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำว่าให้หนีไปสุดโลกเลยหนีไปถึงอียิปต์ให้ได้นะข้ามน้ำข้ามทะเลไปให้ได้เลยแล้วพอไปถึงอียิปต์เนี่ยซูสจะมาช่วยเหลือเองนะครับ IO ที่เป็นวัวเนี่ยก็ว่ายน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะครับผ่านทะเลหนึ่งทะเลนั้นก็เลยได้ชื่อว่าไอโอเนียนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงที่อียิปต์ใช่ไหมครับก็ไปเจอกับซูสจริงๆแล้วซูสเนี่ยก็ได้บันดาลเสกกลับให้กลายเป็นคนนะฮะแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงปกครองดินแดนตรงนั้นไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของไอโอผู้โดนสาปให้เป็นวัวนั่นเองนะครับก่อนจะเข้าไปสู่คนที่สองนะขอแทรกรายการนิดนึงเพราะว่าเอกจะมาแนะนำสินค้าจิวเวลรี่ในชัปเตอร์ล่าสุดที่19นะครับที่ชื่อชัปเตอร์ว่า The Sanctuary of Zeus หรือว่าวิหารแห่งเทพซูสนั่นเองนะฮะแน่นอนได้รับอินสปิเรชันมาเต็มๆจากซูสหรือเทพเจ้าแห่งสายฟ้านะครับผมชิ้นที่เอกจะมาแนะนำก็คือนี่เลยอยู่บนข้อมือของเอกนะครับเป็นมงกุฎแห่งเทพเจ้าสายฟ้าซูสนะครับผมความเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเป็นมงกุฎเทพเจ้านะฮะที่ทำมาจากเงินแท้ 92.5 ทั้งชิ้นเลยนะฮะแล้วก็มีการเพลทด้วย 24 karat gold นะครับรอบๆตัวมงกุฎเลยไม่พอนะฮะยังมีการลงเอนาเมลหรือว่าการลงยาสีขาวซึ่งเป็นสีของเทพเจ้าซูสเช่นเดียวกันนะฮะรอบๆมงกุฎเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆพอสังเกตบริเวณด้านล่างของลายตรงนี้นะฮะได้อินสปิเรชันมาจากขนของนกอินทรีนั่นเองซึ่งก็เป็นพาหนะของซูสนั่นเองนะครับก็จะมีขนของนกอินทรีอยู่ด้านล่างของมงกุฎรวมไปถึงถ้ามองที่ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาเป็นหยักของสายฟ้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโมทีฟของ lightning bolt หรือว่าสายฟ้าที่เอกเอามาใส่ไว้ที่ฐานของกำไลมงกุฎชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังของมงกุฎนะครับก็จะเป็นโลหะที่ชุบทอง24รัตนะครับเวลาใส่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเด่นสุดๆเลยนะฮะมีมงกุฎเนี่ยอยู่ที่ข้อมือแบบนี้เลยนอกจากกำไลมงกุฎแล้วเอกยังคงมีนี่เลยครับแหวนมงกุฎนะฮะซึ่งทำมาคู่กันเลยนะครับเด่นไม่แพ้กันเลยนะฮะแม้ว่าขนาดเนี่ยถ้าเล็กกว่าเมื่อเทียบกับกำไลเนี่ยนะฮะคือขนาดจะเล็กกว่าพอสมควรเลยแต่ว่าดีเทลของแหวนเนี่ยมาครบทั้งหมดเหมือนกับเอากำไลมาย่อส่วนเลยนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับเด่นมากๆเลยนะฮะใส่คู่กับกำไรก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะก็เด่นอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นชิ้นงานที่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นงานหลักของแชปเตอร์นี้เลยครับแหวนแล้วก็กำไรนะฮะมงกุฎแห่งเทพซูสนั่นเองครับมากันถึงคนที่2นะฮะก็คือยูโรปาเนี่ยสลับกับ IO เลยนะฮะเพราะว่า IO เนี่ยถูกสาปให้เป็นวัวใช่ไหมแต่ยูโรปาเนี่ยไม่ได้ถูกสาปแต่ซูสสาปตัวเองให้เป็นวัวครับผมเรื่องราวก็มีว่ายูโรปาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะฮะที่สวยมากแล้วก็ปกครองดินแดนอียิปต์อยู่นะครับแล้วก็สวยเรียกได้ว่าต้องตาต้องใจไปถึงซูสที่อยู่บนสวงสวรรค์เลยซูสมองลงมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้ละจะต้องเอาคนนี้ทำเมียแน่นอนเลยนะก็เลยจำแรงร่างลงมาเพื่อไม่ให้ตกใจนะครับว่าอยู่ดีเทพเจ้าลงมาหาก็เลยปลอมตัวเป็นวัวขาวนะครับมาเดินอยู่ในทุ่งใกล้ๆกับเจ้าหญิงยูโรปานั่นเองซึ่งยูโรปาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เดินอยู่กับเพื่อนสาวซูสที่มาในร่างวัวเนี่ยก็เดินมาใกล้ๆนะฮะแล้วก็มาพันเนาพันนอแล้วก็มีความแบบเชื่องมากนะฮะทำให้เหล่าสาวๆเนี่ยชอบมากแล้วก็อยากจะขึ้นขี่วัวนะครับซึ่งยูโรปาเนี่ยก็เป็นคนแรกที่ได้ขึ้นไปขี่วัวขาวตัวนี้นะฮะก็เรียกว่าขี่ก็มีความสุขเพลินมากเลยนะฮะโอเค number 1เลยครับจนแบบว่าเพื่อนๆของยูโรปาเนี่ยก็อยากจะขึ้นขี่ด้วยนะฮะก็แบบว่าเอ้ยตาฉันแล้วตาฉันแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยพอยูโรปากำลังจะลงเพื่อให้เพื่อนขึ้นมาขี่บ้างเนี่ยซูสที่อยู่ในร่างวัวเนี่ยรู้นะครับว่าฉันไม่สนใจคนอื่นฉันสนใจแค่ยูโรปาทำอะไรรู้ไหมครับวิ่งครับวิ่งหนีไปเลยก็คือพายูโรปาที่อยู่บนหลังอยู่เนี่ยฮะวิ่งหนีไม่ได้วิ่งหนีธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่าวิ่งลงทะเลเลยครับวิ่งข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับลองนึกสภาพยูโรปาดูนะว่าแบบขี่วัวอยู่บนเนินเขาอยู่ดีๆทำไมวัวพาวิ่งลงทะเลแล้วก็ว่ายน้ำเก่งซะด้วยว่ายเป็นวันเลยนะฮะจนขึ้นไปยังดินแดนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ายูโรปาก็คงงงนะถ้าเอกเป็นยูโรปาก็คงแบบ
พามาอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งหายไปเลยนะครับวัวตัวนี้ก็หายไปทำให้ยูโรป้าเนี่ยอยู่บนดินแดนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ด้วยความงุนงงว่าไอ้ฉันมาอยู่ที่ไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยมีเทพีอโฟรไดตี้นะฮะเดินมาแล้วก็มาบอกเฉลยว่าไม่ต้องตกใจนะคนที่พาเธอมาเนี่ยคือซูสแล้วก็เขาเนี่ยพาเธอมาอย่างดินแดนแห่งนี้เพื่อให้เธอเนี่ยปกครองดินแดนใหม่แห่งนี้นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซูสก็เข้ามาเฉลยว่าฉันนี่แหละคือวัวตัวนั้นแล้วฉันก็รักเธอนะฉันก็อยากที่จะให้เธอเนี่ยเป็นเจ้าดินแดนตรงนี้แล้วดินแดนที่ยุโรป้าเนี่ยได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากฝั่งอียิปต์เนี่ยมาอยู่เนี่ยก็เลยได้ชื่อว่ายุโรปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นที่มาเนาะและนั่นก็คือเรื่องราวของคนรักคนที่สองนะฮะหรือว่ายุโรป้าก็มาขอแทรกรายการอีกครั้งนึงกับการแนะนำสินค้าอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าก็โดดเด่นมากๆใน chapter the sanctuary of Zeus นะครับก็คือ wow. แหวนสายฟ้านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนสายฟ้าเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของ Zeus ถูกไหมครับเพราะเขาเป็นเทพเจ้าของสายฟ้าเอกก็เลยทำแหวนที่เวลาใส่เนี่ยโดดเด่นมากเลยนะครับจะมีโมทีฟของสายฟ้าที่เป็นแบบของเอกนะครับเพราะบริเวณด้านบนของสายฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นหัวของเฟลเดรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นมากของเอกๆนะฮะแล้วก็มีรูปร่างที่เป็นสายฟ้ายาวตั้งแต่ด้านบนนะครับผ่านมาถึงด้านล่างของข้อนิ้วตรงนี้เลยนะครับก็ให้ลุคที่โดดเด่นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าวงเดียวเนี่ยเด่นเอาอยู่แน่นอนเลยนะครับแล้วไม่ได้มีแค่เวอร์ชันที่เป็นสีทองแบบนี้นะยังมีเวอร์ชันที่เป็นสีเงินออกซิไดซ์รวมถึงเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันเอ็กซ์ตรีมที่มีการเพฟหรือว่าการฝังคริสตัลเนี่ยนะครับบริเวณสายฟ้าเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเลยนะมี lightning bolt หรือว่ามีสายฟ้าอยู่กับมือตลอดเวลาเลยครับผมนอกจากแหวนแบบนี้เนี่ยเอกยังมีออกแบบเป็นตังหูด้วยนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้ตังหูไม่ว่าจะเป็นตังหูแบบปากก้านหรือว่าเป็นแบบห่วงเนี่ยก็มีในแบบสายฟ้าหมดเลยนะครับมากันถึงคนที่3นะคนที่3ก็คือแกนามีดคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพีคสุดๆเลยฮะพีคสุดๆเพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับเพราะว่าแกนามีดเนี่ยเป็นผู้ชายครับโอเค number 1เลยครับใช่ครับนี่เอกกำลังจะเล่าซีรีส์ Y ที่มีมาก่อนคริสตกาลซะอีกนะครับเพราะว่าซูสเนี่ยก็มีคนรักเป็นผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับแกนามีดเนี่ยเป็นเจ้าชายนะฮะแห่งเมืองทรอยซึ่งตามตำนานเนี่ยเขาว่าไว้ว่าเป็น the most beautiful mortal เป็นมนุษย์ที่มีหน้าตาที่สวยที่สุดเลยนะฮะสวยยิ่งกว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามอีกสวยจนทั้งต้องตาต้องใจซูสเลยครับผมซึ่งเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าจริงๆเนี่ยซูสเนี่ยนะฮะเวลาเขาอยู่บนโอลิมปัสอยู่บนสวรรค์เนี่ยเขาจะมีคนที่คอยช่วยเหลือก็คือเป็นคนที่มีหน้าที่เทน้ำนะให้ดื่มตลอดอยู่บนสวรรค์เนี่ยแล้วก็คนที่คอยเทน้ำเนี่ยสังเกตได้ว่า cup bearer นะฮะซึ่งคนเทน้ำเนี่ยไม่ได้เทให้ซูสคนเดียวนะฮะเขาก็จะเทให้เทพเจ้าในโอลิมปัสทั้งหมดเลยตำแหน่งเนี้ยเดิมเนี่ยเป็นของฮีบีซึ่งก็เป็นลูกสาวของซูสกับเฮราอยู่แล้วนะฮะแต่วันนึงเนี่ยฮีบีเนี่ยเขาก็ถือไหน้ำของเขาเนี่ยเตรียมจะไปเทใช่ไหมแต่ดันสะดุดครับก็คือสะดุดขาตัวเองทำให้ล้มแล้วก็ไอ้น้ำที่อยู่ในไหเนี่ยหกลงมาหมดเลยนะครับน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำธรรมดานะฮะเป็นน้ำอมฤตซึ่งเป็นน้ำที่ทำให้เทพเนี่ยเขามีความอิมมอร์ทัลหรือว่าความเป็นอมตะนั่นเองซูสเนี่ยไม่พอใจคิดว่าฮีบีเนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับตำแหน่งนี้แล้วก็ต้องหาคนใหม่เนี่ยมาเป็นคนเทน้ำแทนฮีบีนะฮะซึ่งเฮราเมียหลวงเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าซูสเนี่ยจะต้องใช้ข้ออ้างเนี่ยไปหาสาวๆคนใหม่แน่นอนเลยก็เลยปรามซูสนะฮะว่าอย่าใช้โอกาสนี้นะไปหาเมียน้อยนะซูสก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราจะหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะฮะก็คือซูสก็รับปากไว้แล้วว่าไม่หาผู้หญิงก็เลยหาผู้ชายแทนไปเลยนะโอเค number 1เลยครับมองลงมานะเห็นเจ้าชายแกนามีดเนี่ยอยู่ที่อียิปต์เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้หน้าตาดีมากเลยก็เลยวางแผนฉุดครับแต่ไม่ได้ฉุดธรรมดาด้วยนะฮะซูสจะมาฉุดธรรมดาไม่ได้ก็จำแรงร่างตัวเองเป็นนกอินทรีครับผมซึ่งตามตำนานเนี่ยนกอินทรีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของซูสด้วยนะครับ
ลงมาจากสวรรค์นะมาเฉี่ยวเอาเจ้าชายแกนิมีดเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์เฉยเลยนะก็เรียกได้ว่าลักพาตัวไปเลยแกนิมีดก็งงตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมีนกพาขึ้นมาบนสวรรค์ขนาดนี้นะสุดท้ายซูสก็มาเฉลยครับว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะหาคัพเบรอร์หรือว่าคนเทน้ำให้กับเหล่าเทพนะครับแล้วก็อยากที่จะให้แกนิมีดเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเทพเจ้าคนอื่นเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันหมดว่าเออก็ดีนะมีคนใหม่มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ซูสเนี่ยไม่ได้แค่เอามาทำเป็นคนเทน้ำนะแต่ว่าซูสเนี่ยมีความรักแล้วก็ชอบในแกนิมีดมากมากถึงขนาดนี้ใช้เวลาเนี่ยอยู่กับแกนิมีดทั้งวันทั้งคืนจนทำให้เฮราซึ่งเป็นเมียหลวงเนี่ยอิจฉาแกนิมีดเลยนะรู้สึกว่าแบบทำไมถึงไปพะเนาพะนออยู่กับแต่แกนิมีดตลอดเวลาเราเชื่อไหมฮะว่าตลอดเวลาที่ซูสอยู่กับแกนิมีดเนี่ยซูสไม่ได้มาเป็นร่างเทพเจ้าหน้าเกรงขามเลยนะฮะซูสเนี่ยจะทำตัวเล็กนิดเดียวนะก็คือทำเป็นตัวเล็กเฉยเลยจำแรงตัวเองเนี่ยอยู่ในรูปร่างของนกอินทรีนะฮะแล้วก็มาพะเนาพะนอแกนิมีดนะฮะมาขอกินน้ำให้แกนิมีดเนี่ยเทน้ำใส่จอกใส่ภาชนะนะฮะแล้วซูสเนี่ยก็จะมาจิบ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 กินน้ำกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่แกนิมีดนะฮะตลอดเวลาเลยเรียกได้ว่าโอเค number one เลยครับถือเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งของซูสที่มีกับแกนิมีดนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่พอใจก็คือเฮราใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทำไมถึงใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานไม่ได้มีแค่เฮราคนเดียวด้วยนะฮะที่รู้สึกไม่ดีเพราะว่ายังมีอีก2คนก็คือพ่อแม่ของแกนิมีดนะฮะจำได้ไหมครับว่าแกนิมีดเนี่ยโดนลักพาตัวขึ้นมานะฮะไม่ได้ว่าอยู่ดีๆไปขอพ่อขอแม่เขาขึ้นมาพ่อแม่เขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความทุกข์ใจอยู่ตลอดพอซูสรู้ได้ว่าพ่อแม่ของแกนิมีดเนี่ยมีความไม่สบายใจที่ลูกชายหายไปนะซูสก็เลยบันดาล constellation หรือว่าจักรราศีขึ้นบนท้องฟ้านะฮะและนี่ฮะก็คือที่มาของราศี Aquarius หรือว่าราศีกุมนั่นเองนะครับซึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นคนแบกไหนั่นเองนี่ก็เป็นที่มานะเพื่อให้พ่อแม่ของแกนิมีดเนี่ยเมื่อคิดถึงลูกชายก็มองขึ้นไปบนฟ้าตอนกลางคืนนะฮะก็จะเห็นลูกชายของตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ที่ทรงเกียรติเทน้ำให้กับเทพเจ้าบนสวรรค์ตลอดทุกคืนนั่นเองนะครับและนั่นก็คือซีรีส์ Y ก่อนคริสต์กาลนะฮะกับเรื่องราวความรักระหว่างซูสแล้วก็เจ้าชายแกนิมีดนะครับผมเพราะฉะนั้นเอกขอขั้นรายการด้วยการมานำเสนอสินค้าของเอกที่ก็เรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของแกนิมีดแล้วก็ซูสนะครับเพราะว่าเอกเนี่ยมีนี่เลยครับนี่นะครับเป็นอะไรทราบไหมฮะเป็นเอียร์คัฟส์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของแกนิมีดกับซูสก็คือซูสเนี่ยนะฮะจำแรงตัวเองเป็นนกอินทรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอียร์คัฟส์เนี่ยก็จะมีดีเทลของนกอินทรีนะฮะก็คือบริเวณขนตรงปีกของนกนะฮะจะยาวลงมาบริเวณด้านล่างของหูแล้วก็มีโมทีฟที่เป็นเฟอร์เรลีนะครับอยู่ด้านบนเกี่ยวหูด้านบนเวลาใส่เนี่ยก็อยู่ตรงหูเอกแบบนี้แล้วนะฮะเห็นไหมครับเกี่ยวหูแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณของปีกเนี่ยก็จะมาปิดที่บริเวณใบหูด้านหน้าแบบนี้นะฮะมีความโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็อยู่ติดหูแบบนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องเจาะหูเนี่ยแค่เกี่ยวกับใบหูนะฮะก็ให้ลุคที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นเอียร์คัฟส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าซูสอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากเอียร์คัฟส์ใหญ่อย่างนี้แล้วนะฮะทั้งเวอร์ชันที่เป็นสีเงินรวมถึงสีทองที่ใส่อยู่นี้แล้วนะฮะเอกยังมีเอียร์คัฟส์เล็กๆอีก1ชิ้นนะครับปีกของอินซีเหมือนกันนะฮะซึ่งก็เป็นเอียร์คัฟส์แบบหนีบนะครับการมีทั้งแบบเวอร์ชันที่เป็นเงินแบบนี้นะฮะแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นสีทองเช่นเดียวกันครับผมมากันถึงคนที่4นะฮะคนสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วก็คือคาลิสโตคาลิสโตเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามอีกแล้วนะครับแล้วก็สวยต้องตาต้องใจซูสมากๆเลยและแน่นอนนะฮะถ้าเป็นที่หมายตาของเทพเจ้านักรักอย่างซูสซึ่งถือเป็นวูแมนไนเซอร์คนหนึ่งเลยนะครับก็น่าจะมีจุดจบที่ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะซูสเนี่ยมาแอบมีอะไรด้วยกับเจ้าหญิงคาลิสโตนะครับจนมีลูกชื่อว่าอาคัสครับผมพอซูสเนี่ยมาอยู่ด้วยจนมีลูกแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เล็ดรอดสายตาเมียหลวงอย่างเฮรานะฮะและแน่นอนที่บอกไปแล้วเฮราเนี่ยเป็นเทพีที่ขี้หึงขี้อิจฉามากๆเลยนะฮะก็สาปครับทำให้คาลิสโตเนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ย
ขนก็ยาวขึ้นตามร่างกายเต็มไปหมดเลยนะฮะจนเขาเนี่ยตกใจแล้วก็ร้องแบบกรี๊ดออกมานะฮะแต่เสียงกรี๊ดที่ออกมาแทนที่จะเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยมันกลายเป็นเสียงคำรามของหมีเพราะว่าตอนนี้นะครับคาลิสโตได้ถูกเสกให้กลายเป็นหมีไปแล้วโดยเฮรานะครับซึ่งแน่นอนเขาก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากเลยนะก็วิ่งหนีออกจากวังแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าที่อยู่แถวๆนั้นนะครับไปขอความช่วยเหลือจากซูสนะฮะขอให้เสกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งซูสเนี่ยตอนนั้นก็รู้ตัวแล้วว่าทำผิดกับเมียหลวงก็คือเฮรานะฮะก็เลยไม่กล้าที่จะเปลี่ยนคำสาปของเมียหลวงนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะช่วยคาลิสโตที่ตอนนั้นกลายเป็นหมีไปแล้วทำให้คาลิสโตเนี่ยก็เศร้าเสียใจมากเลยนะฮะแล้วก็หนีอยู่ในป่าเนี่ยเป็นเวลา16ปีเลยนะฮะคาลิสโตที่เป็นน้องหมีไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลนะฮะยังคงวนเวียนอยู่แถววังอยู่แถวนั้นเพราะว่ายังคิดถึงลูกหรือว่าอาคาสที่ตัวเองเพิ่งคลอดมาแล้วก็ตัวเองกลายเป็นหมีแล้วก็หนีมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงไปแอบดูนะครับเจ้าชายน้อยหรือว่าอาคาสเนี่ยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันนึงนะฮะที่ทั้งสองมาเจอกันในป่าโดยบังเอิญอารามที่ตกใจนะฮะที่ว่าคาลิสโตเนี่ยเพิ่งเห็นลูกชายเนี่ยโตเป็นหนุ่มอายุ16เนี่ยก็เลยดีใจก็จะวิ่งเข้าไปกอดนะฮะโดยที่ลืมว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเป็นหมีไปแล้วนะครับก็เลยทำให้อาคาสตกใจมากคิดว่าหมีเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายตัวเองนะก็เลยหยิบเอาหอกนะฮะจะแทงคือจะฆ่าหมีตัวนั้นนั่นเองเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมแล้วนะฮะที่ลูกจะฆ่าแม่ตัวเองแต่ยังโชคดีนะฮะที่ซูสเนี่ยเข้ามาขวางนะฮะไม่ทั้งคู่เนี่ยทำร้ายกันนะครับแล้วก็เลยแก้ปัญหาโดยการเสกให้ทั้งคู่เนี่ยไปเป็นดาวอยู่บนฟ้าแทนซะเลยนะครับโอเค number 1เลยครับคาลิสโตเนี่ยก็ถูกเสกให้กลายไปเป็นกลุ่มดาวเออร์ซ่าเมเจอร์หรือว่าดาวหมีใหญ่ครับผมแล้วก็ลูกชายอาคาสเนี่ยก็ไปเป็นกลุ่มดาวเออร์ซ่าไมเนอร์หรือว่ากลุ่มดาวหมีเล็กนั่นเองนะฮะกลุ่มดาวหมีเล็กกับหมีใหญ่ก็เลยอยู่คู่กันบนฟ้าตลอดไปนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขของซูสนะฮะจะว่าไปเนี่ยเขาก็มาคอยแก้ปัญหาให้เหมือนกันนะฮะก็เหมือนกับคนก่อนหน้านี้เลยนะฮะแกนิมีดที่เสกให้พ่อแม่ไม่ต้องเสียใจมากนะฮะก็เรียกได้ว่ามาช่วยแก้ปัญหาแต่ถ้าเพื่อนๆลองคิดดีๆเนี่ยคนที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือซูสเองนะฮะเขาเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาเองตั้งแต่แรกถูกไหมครับผมแต่ละคนเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็แปลกประหลาดกันไปต่างๆกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบในการมาเล่าถึงเรื่องของเทพกรณัมซึ่งก็เป็นความสนใจของเอกนะฮะรวมไปถึงการแซมถึงพวกจิวเวลรี่เหล่านี้นะครับที่เอกเนี่ยได้รับอินสปิเรชันมาจากเทพซูสหรือเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยออกแบบมาเป็นคอลเลกชันหรือว่าชัปเตอร์ที่19ของแบรนด์เอกแล้วนะฮะยังไงได้เพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถสอบถามไปทางแบรนด์นะครับ LINE @เอกมีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะสอบถามพนักงานได้เลยนะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ ek.com ได้เลยนะฮะกระซิบว่าตอนนี้เนี่ยมีของที่ระลึกพิเศษด้วยนะฮะแต่มีในจำนวนจำกัดมากๆเลยก็นี่ครับเป็นหน้ากากนะครับผมหน้ากากผ้าก็คุณภาพดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมีตัวปรับสายที่สำคัญเนี่ยมีลวดลายฟลอเดลีนะครับซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของเอกแล้วก็ในเอดิชันนี้เอกตั้งชื่อว่าเป็นซูสเอดิชันด้วยนะครับเพราะว่าใช้สีประจำของเขาก็คือเป็นสีขาวทองนั่นเองนะครับนี่เลยเอกยังมีนี่เลยเป็นช้อปปิ้งโทสแบบนี้นะครับแต่ว่าสามารถพับเก็บเป็นซิปด้านบนได้รอบนี้มาเป็นสีขาวสวยสะอาดตามากเลยนะครับก็สามารถใช้งานเป็นถุงผ้าอย่างนี้ได้นะครับนี่เอาไว้ใส่เวลาไปซื้อของร้านสะดวกซื้อเข้าห้างต่างๆเราก็ช่วยลดการใช้พลาสติกได้ด้วยแล้วก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าพกพาสะดวกใช้งานได้จริงเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นของที่ระลึกเหมือนกัน wow. แต่ต้องแอบบอกว่าทำมาจำนวนจำกัดมากเลยนะครับถ้าเพื่อนสนใจต้องรีบติดต่อไปที่ร้านเอกนะฮะก็ติดต่อตามช่องทางที่เอกได้บอกไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็วันนี้นะฮะก็พอหอมปากหอมคอสำหรับการมาเล่าก็ยังไงฟีดแบ็กให้ทราบด้วยนะครับว่าเพื่อนๆชอบการมาเล่าเปลี่ยนจากแบ็คบอยกลายเป็นมิดบอยชาแนลก็ยังไงไปเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าเอกจะมาเล่าถึงเรื่องของอะไรอย่าลืมติดตามเอกแล้วถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอกแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ